ณ์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะพี่แอมอยู่แต่ว่าต้องคงกลับไปนั้นไม่ได้ไม่แน่ใช่นะคะเขาได้กลับมาเหมือนสัมภาษณ์กับทางหนังสือที่หนึ่งเลยแล้วออกมาอ๋อเห็นค่ะแต่ว่าแอมก็ไม่เอาจริงๆไม่ได้ยินประโยคนี้นะคะก็รู้สึกว่าเขาก็พูดอะไรที่เป็นกลางๆอะค่ะแต่ครั้งที่เราได้อ่านเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบมากสักอะไรเราไม่มีค่ะพอรู้สึกว่าคุณสงการก็ให้สัมภาษณ์แบบกลางๆค่ะอยากทราบมาก่อนไหมคะว่าเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์จากฝั่งนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกวันนี้เนี่ยคุยกันแค่นัดรับส่งลูกแค่นั้นค่ะคือคุยกันเรื่องลูกเป็นหลักใช่ไหมใช่ค่ะคือมันเป็นการนัดหมายกันมากกว่าคืออย่าเรียกว่าคุยเลยค่ะคือเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็แทบไม่ได้คุยกันเลยแหละไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นไงบ้างพอเจอเขาบอกแบบนี้ในการรายการขนาดนี้มีแบบว่าใจแบบวิวไหวพวกนี้เท่าที่ดูนะคะก็อย่างที่บอกคือฟังแล้วว่ามันเป็นกลางมากนะเขาไม่ได้มาบอกรักหรืออะไรแบบนั้นค่ะคนก็ไปโจมตีเขาอะไรก็เลยห่างเลี่ยงมาตกที่แอมคือแอมก็ไม่รู้จะออกความเห็นตรงนี้ยังไงอะค่ะเอาเป็นว่าแอมก็อาจจะชินแล้วด้วยมั้งคะคือด้วยอาชีพแอมอยู่ตรงนี้เวลาเราทำอะไรไปมันก็อาจจะมีฟีดแบ็กที่ดีบ้างไม่ดีบ้างค่ะการออกมาตกการมันเคลียร์ทุกอย่างไหมคะเพราะเหมือนเขาก็เก็บนำมานานเราเป็นคนต้องตอบตลอดสำหรับแอฟไม่ได้มีผลอะไรค่ะไม่ได้มาช่วยเคลียร์อะไรของแอฟค่ะก็คือแต่ว่าแอฟเคารพทุกการตัดสินใจหรือทุกการกระทำของคุณสงการนะคะคืออันนี้แอฟไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่เขาจะให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะแต่ว่าถามว่ามันมาช่วยอะไรในส่วนของแอฟไหมก็ไม่ค่ะก็กลางๆค่ะเฉยๆจุดที่คืนดีแล้วเราเป็นคนผ่านของเรารู้สึกยังไงอ๋อแอฟต้องเป็นคนที่รู้ตัวมากกว่าเขานะหมายถึงว่าคือแอฟพูดมาตลอดว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสงการพูดก็อย่างที่บอกค่ะก็ไม่มีอะไรอะค่ะสำหรับแอฟคือไม่มีอะไรค่ะทำให้เรื่องของการอย่างง่ายขึ้นไหมคะเพราะเหมือนพี่แอฟเคยบอกว่าเหมือนรอเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้มันเหลือแค่เขาเรียกอะไรอะคะแค่การแค่ในทางปฏิบัติอะค่ะว่าจะเร็วๆนี้อะไรยังไงยังไม่ทราบค่ะเหลือแค่จะหลดปากกาอย่างนั้นแหละก็แต่ว่ามันก็ใช่ค่ะแสดงว่าเขามีการคุยแล้วมีกันมาตลอดใช่ค่ะก็คุยเป็นระยะค่ะตอนนี้ก็มีข่าวว่าน้องแมทไปคุยกับสงกรานต์พอได้ยินข่าวข่าวน้องเพิ่งได้ยินเมื่อเช้าเนี่ยแล้วค่ะเพราะว่าทำรายการข่าวแล้วก็แบบเอ๊ะมีการโยงไปหาน้องมิ้นด้วยว่าเป็นคนตัวกลางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็เห็นในข่าวค่ะแต่ว่าสำหรับแอมนะคะเฉยๆค่ะมีแบบว่ามิ้นติดต่อมาส่วนตัวไหมฮะอินบ็อกซ์มาส่วนตัวไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าคือเอาจริงๆปัจจุบันก็คือถ้าเจอก็เจอแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขนาดแบบโทรคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงว่าเดี๋ยวจะแนะนำให้เองเลยคนก็แบบเอ๊ะเราจะลองเสนอชื่อเลยก็แซวเล่นแต่ว่าคือก็หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าแบบก็ถ้าต้องการอะไรก็บอกมาก็ถ้าทำให้ได้ค่ะคือสำหรับทุกคนนะคะถ้าช่วยอะไรด้วยก็ช่วยค่ะอันนั้นเขาตบขึ้นมาเลยใช่ไหมถ้าจะรู้เลยทุกคนจะทักเขาอยู่ว่าแอดมินอะไรแบบนี้มาก็พูดสดก็ข่าวก็เพิ่งได้ยินเมื่อเช้านี้ละค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดต่างคนก็ต่างมีเส้นทางของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะยินดีกับค่ะในทุกอย่างค่ะค่ะแล้วกับตัวของเราเองล่ะคะจะเอาถามตรงว่าจะมีแบบเปิดใจบ้างไหมหรือว่าใช้ชีวิตเป็นคุณแม่กับลูกสาวแบบนี้ไปแล้วตอนนี้ไม่ค่ะค่ะก็มีข่าวออกมาเหมือนจะมีทีมพี่แอมออกมาปกป้องพี่แอมเหมือนเดิมเป็นห่วงเป็นใยพี่แอขอบคุณค่ะก็โอ้ยถ้ามีคนเป็นห่วงแอฟก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็คือขอบคุณที่เข้าใจในสถานการณ์ค่ะคนก็กลัวเกาหลีที่แม่ทำน้องอ๋อไม่ค่ะมันไม่ต้องกลัวเลยคือไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงนะคะอันนี้แอฟไม่ทราบแต่ว่าแอฟก็ได้เห็นจากคลิปข่าวเมื่อเช้าที่น้องแมทให้สัมภาษณ์แอฟก็
ก็ว่ามันก็คือแอปก็ต้องเคารพทุกคนนะคะถ้าเขาจะคุยกันเพียบพอไม่ได้ไม่มีอะไรค่ะค่ะเอาที่ทุกคนแฮปปี้ค่ะเออจริงแม่โอเคนะโอเคติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ